Good morning สวัสดีค่ะกับปิโรเอ็นไลฟ์สไตล์ Channel นะคะเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์นะคะตื่นมาแม่บ้านกับป้าเอาผ้าลงมาซักนะคะตื่นสายนะคะวันนี้ตื่นสาย9โมงกว่านะคะกว่าสิลงมาจากเตียงกว่าสิล้างน้ําอันนี้แม่บ้านสิกินข้าวนะคะอาหารเช้าเพราะว่ากินข้าวของแม่บ้านแม่บ้านบ่ได้กินข้าวแม่บ้านกินอาหารเช้าแต่ว่ากินX yes แม่บ้านสิไปช้อปปิ้งพร้อมหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วสิไปช้อปปิ้งแต่ว่าลูกบ่ได้ไปนํานะคะแม่บ้านสิให้เขาถ่ายอยู่บ้านเพราะว่าเขาก็จำนดกับเขาใหญ่แล้วจังซี่นะไปกับไปกวนไปซื้อกินอะไรนะคะกินวิตาบิกซ์นะคะวิตาบิกซ์แล้วก็นมแล้วก็จะไปใส่ไมโครเวฟนะคะ Jam and toast yeah jam and toast for Sophie นี่นะคะอาหารเช้าของแม่บ้านนะคะโซฟีโทสแล้วพูดปัตเทนแจมอนใหญ่ยะสวัสดีค่ะไปกันนะคะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวก่อนจะออกบ้านบางหันแมทธิวทำเพื่อสิกลับมาตอนใดวะสันก็อีกประมาณชั่วโมงนึงฉันสิกลับวะสันมันว่าเพิ่นสิ go out วะสัน I plan to go out วะสันก็เลยว่าเว้ยจะไปบ่ได้จนกว่าฉันสิกลับมาวะสันเฮ็ดหนาสิงิกสิงิกไปไปแม่บ้านเลยว่าคันเธอเฮ็ดหนาจังซี่ฉันเธอขออนุญาตฉันไปเธอว่าเธอสิออกไปไปเล่นข้างนอกเธอเฮ็ดหนาจังซี่ฉันบ่อนุญาตให้เธอออกไปเด้อสิบอกให้วันเป็นอันนี้แมทธิวเครียดเป็นเอาใจแต่เจ้าของเพราะว่าลูกแซกว่ารู้ท่านจะเป็นลูกเสาหลาได้เอาใจจากของโซฟีเพิ่นบ่หนีบจักเอาใจจังซั่นจังซี่เพิ่นใช่ไงมันหมู่ว่าพ่อเอาใจพ่อตามใจเห็นเล่าเข้มๆแล้วตามใจลูกแล้วตามใจอยากได้ยังกับบ่แม่นว่าซื้อให้ท่านที่หรอกแต่ว่าก็ซื้อให้แม่นแพงบ่ได้ก็ซื้อจะแม่บ้านยังว่าอุ้ยซื้อมาหยังก็รอกันเดี๋ยวกินของเล่นจมนะนะคะจมนะ นี่นะคะกสิถามว่าพ่อบ้านไปไสพ่อบ้านเราบ่อยู่นะคะเราไปทํางานวันนี้แกเข้าแล้วห้างสรรพสินค้าเรานะคะแม่บ้านกสิบ่เอารถเข็นดอกเพราะว่าสื่อบ่หลายแม่บ้านสิซื้อสิซื้อกันต้าเอานะคะหลายเข้าไปกันนี่นะคะที่แม่บ้านไปช้อปปิ้งมาได้เบิดประมาณ50ปอนด์นะคะคือประมาณ 2,000 กว่าบาทแล้วก็ข้างล่างนี่พร้อมนะคะล้างรถบ่มีมองสิใส่นะคะมันเต็มล้างรถแม่บ้านบ่ว่างสิดอกไม้ขึ้นหันพาพร้อมแม่บ้านสิให้เบิ่งนะคะรถของแม่บ้านคันมิซูบิชิโชกุนต้นน่ะต้นนั่นล่ะแล้วก็รถคันของคันอีกคันนึงก็ตรงกันข้ามแม่บ้านนี่แม่บ้านสิเว้าสู่ฟังบ้านเราอยู่หัวมุมตรงกันข้ามกับบ้านหลังนั้นนะครับตรงกันข้ามมองรถแม่บ้านเนี่ยแล้วโมเมนต์มองที่แม่บ้านไปจอดทั้งข้างเด้ฟังอีกตรงนึงนะมาบอกพื้นไปนั่งผับผ่าไปนั่งเนาะบ้านหลังนั้นเราสิมีรถคาราวานจอดทั้งข้างแล้วก็สิมีมองจอดรถหน้าบ้านเราเป็นตำรวจเก่าที่แม่บ้านว่าเราเป็นตำรวจเก่าที่ตั้งแต่มาอยู่นี่10กว่าปีแล้วล่ะที่เราเป็นนี่เพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นก็มีคนอยู่มองหันเขาเจ้าขายบ้านแล้วมาสื่อตองสินะตอนนั้นลูกเราก็ยังน้อยอยู่ในลูกเราใหญ่เป็นเบาล่ะแม่บ้านเคยเห็นเราแต่งชุดตำรวจล่ะกะมีรถตำรวจมาจอดแม่บ้านเลิกว่าเราเป็นตำรวจแต่เดี๋ยวนี้บ่เห็นแล้วว่าท่านพ่อแสดงว่าออกจากตำรวจแล้วเห็นแนวอื่นเราก็สิมีรถอยู่ประมาณ3คันคันจอดที่ตรงขามรถแม่บ้านนั่นล่ะคันนึงแล้วก็คันรู้สึกว่าคันสีแดงรถคือสิรถลูกเรารถเมียเรานี่ล่ะแล้วก็นี่นะแม่บ้านบ่รู้เป็นหยังเราคือเราบ่มักหน้าแม่บ้านนี่ล่ะคือเราสร้างแม่บ้านนี่ล่ะเราบ่ได้มีปฏิกิริยาหยังกับพ่อบ้านเด้แต่ว่าเราสิมักว่าให้แม่บ้านจังซี่นะตั้งแต่ตอนลูกน้อยๆแม่บ้านก็พาลูกไปเล่นอยู่ทั้งข้างบ้านตอนช่วงซัมเมอร์แดดออกสินะพาลูกขี่จักรยานแล้วก็เปิดหน้าต่างมาห้องแบบว่าแม่บ้านฮู้ว่าห้องมาตะไสสิว่า
shut up นั่นล่ะห้องมาสิหุบปากสินะห้องมาใส่ระบายแล้วเอ้าก็เป็นยังสิเราสิเป็นจังใดเราแม่บ้านบ่รู้เห็นหน้าเฮายืมใส่เฮาเด้เหลียวเบิ่งเฮาอยากคุยหานําเฮาแต่ย่ํารับหลังเฮาอยากด่าเฮาอยากว่าก็ว่าตอนนั้นแม่บ้านก็จอดรถเพราะว่าพื้นที่มันจํากัดหนาๆบ้านแม่บ้านก็มีรถอยู่2คันแต่ว่าดี1ข้างบ้านเขาเจ้าบ่มีรถข้างบ้านเพื่อนบ้านตั้งแต่มาอยู่นี่จัง40ปีก็แม่บ้านนี่ล่ะแม่บ้านเห็นเราอยู่นี่เราบ่มีรถเราก็สินี่แม่บ้านก็อาศัยจอดอยู่หน้าบ้านเราแล้วก็พ่อบ้านก็จอดต่อแม่บ้านเฮาสิจอดต่อกันมากช่องว่างระหว่างรถนี่บ้านมันซ้ํานี่แล้วรถแม่บ้านกับรถพ่อบ้านสิจอดใกล้กันมากเพราะว่ายับให้ผู้อื่นนําจังซี่นะแต่แม่บ้านยับกลับมาบ้านสิจอดเพื่อย่ําก็สิยับรถให้พ่อบ้านเราห้องใส่มาเราห้องมาเซลฟี่เห็นแก่ตัวจังซี่นะมาอยากอีหยังนําสนดอกข้างบ้านตรงกันข้ามแม่บ้านนั่นแล้วก็เจ้าแฮงมีรถแว่นรถคันสีดําคันนึงรถขาวคันนึงมี3คันเขาเจ้าก็คือจังอันนี้จอดบ่ได้ยากบ้านรถทั้งล่างบ้านเป็นรถถัดไปพุ่นยายลิชาเนี่ยก็มีคันนึงถัดไปอีกยายรถซื้อว่าจังใดนะแจ็คคาลีนบ่รู้ซื้อว่าจังใดลืมซื้อเราเฮเลนหรือยังเนี่ยลืมซื้อเราก็มีรถคันนึงยับลงไปอีกก็มีรถ2คันยับลงไปมันรถมันหลายนะคะมองจอดรถมันบ่มีเฮาก็อาศัยนี่ล่ะแม่บ้านก็บ่ได้ว่าได้คันผู้ใดมาจอดอยู่หน้าบ้านคันเฮาจอดบ่ได้เฮาก็ยับมองยับอันนี้อยู่แล้วส่วนมากคนเข้ามาจอดเขาก็หูว่ารถนี่เขาก็พยายามขันมันบ่มีหม่องจอดเขาก็มาจอดอยู่ย่านนั้นเขาก็เลื่อนรถคือเก่ายากหลายว่าท่านถั่วยากหลายยากน้ำแม่บ้านนี่จะเป็นหยังดอก เลยว่าเอาเขาคือบ่เคยว่าตัวหนาเธอเขาคือมาว่าแต่ให้ฉันเลยว่าสิว่ากับบ่เปิดหน้าต่างมาว่าเขาได้หลี่ว่าเฮาห้องว่าเฮาสินะแต่สั่งแม่บ้านเลยว่าเขามักฉันหันแม่บ้านเลยว่าสิเขาเรียกร้องความสนใจสนุกเมียเล่ากับบ่นี่เด้เมียเล่ากับแม่บ้านกับบ่หัวเมียเล่าทำงานหยังแต่ยามมื้อเช้าลังเจอก็เห็นเมียเล่าขับไปขับรถออกไปส่งสินะเมียเล่าก็เฮ็ดงานคือกันเมียพ่อใหญ่ตำรวจเก่านั่นล่ะยากหลายอันเมียกับบ่มีปฏิสัมพันธ์กับเฮาดอกบ่ยิ้มบ่หยังอีหยังเลยบ่นี่แม่บ้านก็อยู่แบบบ่ได้หัวซาไผดอกกับพ่อบ้านด้วยกันเฮาก็อยู่แบบอ้อมอ้อแอแม่บ่ได้มีเรื่องมีเล่าน้ําไผพยายามบ่หนีสร้างมิตรไมตรีกับเพื่อนบ้านจังซี่นะสิเฮ็ดจังได๋แล้วสนุกอยู่ซื่อกับบ่มักหน้าเฮาแม่บ่มักก็บ่มักตัวสนุกบ่ได้เงินเด้อล่ะสนุกบ้านเลยนี่นะคะก็โอเคนะคะตอนนี้ก็พับผ้าเดี๋ยววิดีโอมันสิยาวไปตอนบ่ายเขามาเบิ่งทีนึงแล้วแม่บ้านสิเตรียมกระเป๋าไปฮอลิเดย์นะคะเดี๋ยวพับผ้าเรียบร้อยก่อนก็สิจัดกระเป๋านะคะแม่บ้านก็สิจัดให้ลูกแล้วก็จัดให้เจ้าของเองเพราะว่าเราสิจัดเองนะคะค่อยพอกันใหม่นะคะ นินทาเพื่อนบ้านให้ฟังถามรอแล้วเถาบอพอเถาตำรวจนะเราบ่เถานะคะเราหั่นได้เถาซ้ำเราอยู่เราหั่นได้หลายซ้ำพ่อบ้านดอกแต่แต่แรกผมเราก็ขาวกับผมเราก็ดำอยู่เดี๋ยวนี้ผมก็เริ่มงอกแล้วแต่ว่าแม่บ้านคิดว่าเราก็เสียอายุบ่ห่างกันกับแม่บ้านดอกเพราะว่าพ่อบ้านเราสิเป็นพ่อบ้านเราเป็นเรามีลูกซ่าบ่แต่ว่าคันซ้ําอายุแม่บ้านคือลูกสิใหญ่ซ้ํานี่แม่บ้านก็คิดว่าเขาก็ฮ้อมก็สิ40กว่าคือกันนั่นล่ะอายุซ้ําๆแม่บ้านนั่นล่ะลูกเขาก็สิใหญ่เป็นบ่าวล่ะขอพอกันใหม่นะคะขอมีความสุขหลายๆคอมมานินท่าขอฟังใหม่นะสวัสดีค่ะ